ซึ่งก็ลุ้นกันอย่างหนักมากเลยทีเดียวสำหรับเจนนี่ราชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้โมทัศสดชื่นเธอจะมีเบบีกับหนุ่มยิวชาติมงคลหรือไม่ภายหลังจากที่เธอทั้งสองคนได้ไปออกรายการหนึ่งพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ก็ไม่กล้าตอบว่าไม่ได้ท้องเพราะว่าไม่ได้ตรวจแล้วก็ประจำเดือนก็ไม่ได้มา1เดือนแล้วนั้นซึ่งล่าสุดเธอทั้งสองก็ได้ทำคลิปเฉลยผ่านทางช่อง YouTube New Gen Channel ในตอนท้องหรือไม่ท้องนั้นคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนซึ่งเจนนี่ก็ได้ทำการเข้าห้องน้ำไปตรวจครรภ์เลยทีเดียวพร้อมกับออกมาบอกเลยว่ายังไม่ได้ดูนะไม่กล้าดูซึ่งทางด้านหนุ่มยิวก็รับไปดูเองพบขึ้นมา2ขีดท้องนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่ก็กอดกันด้วยความที่ดีใจ